อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างบ้านรอยฟ้าลึกลับขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากหรือว่านูบนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านลึกลับลอยฟ้านั่นเองนะครับที่ว่าใครมาเห็นเนี่ยก็จะงงว่ามันเป็นบ้านของใครนะครับแล้วไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่านะทำไมมันมาถึงอยู่บนฟ้าแบบนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวนุ๊กจะขอแต่งตัวก่อนแป๊บนึงโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ก่อนเลยนะครับหาที่ที่ว่ามันสูงนะครับผมเอาตรงไหนดีวะบนภูเขาดีไหมแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปเลยยาวๆเนี่ยฮะนี่เอาบล็อกดินมาก่อนเลยนะผมจะต่อขึ้นไปนี่ตรงนี้ดีไหมผมว่าน่าจะเป็นภูเขาลูกนี้แหละโอเคต่อบล็อกขึ้นไปเลยยาวๆรัวๆนะครับต่อให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะมันเป็นบ้านลอยฟ้ามันต้องอยู่ระดับก้อนเมฆหรือว่าเหนือก้อนเมฆนั่นเองนะแต่ถ้าอยู่ระดับเดียวกันก็ดีนะโอ้โหแบบโคตรดีเลยนะเนี่ยต่อขึ้นไปยาวๆผมคิดว่าน่าจะพอแล้วโอ้ยังไม่ถึงก้อนเมฆเลยไม่เป็นไรก็ขี้เกียจมานั่งทุบบล็อกกันนะก็เลยต้องใช้ขวานไม้นี่แหละนะทับเซตสูตรเอามันจะง่ายกว่าและเร็วกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แต่ก้อนเมฆมันก็สูงเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าจะสูงกว่าเยอะด้วยนะโอเคผมจะเอาขนาด10บล็อกแล้วกันนะพื้นที่นี้นะครับโอเค10บล็อกนะแล้วเมาส์เป็นอะไรวะเนี่ยแม่งชอบคลิกขวาเองโอเคเอาใหม่รับใหม่นะครับโอเคก็ค่อยต่อมาเรื่อยๆแบบนี้จึ๊บจึ๊บเห็นไหมเมาส์มันชอบคลิกขวาเองแบบคลิกขวา1ทีแม่งได้2ทีอะไรเงี้ยเมาส์แม่งหลอนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปซื้อเมาส์ใหม่อยู่นะโอเคครับเซต4เอ้ยเซต2ผิดบ้านเราก็จะออกแนวธรรมชาตินะก็เป็นดินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่รอบๆ บริเวณบ้านนะผมคิดว่ามันเล็กเกินไปนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกละกันเพิ่มขนาดอีกสัก5บล็อกก็ได้ผมคิดว่าขนาดมันเล็กไปจริงๆนี่ครับต่อมาเลยโอเคนี่นะครับก็ต่อมาเรื่อยๆนะ5บล็อกกันนั่นแหละมันเล็กเกินไปนะผมว่ามันแค่บ้านมันก็น่าจะหมดแล้วแหละมั้งเนี่ยโอเคครับต่อมาแบบนี้เลยก็คิดว่าขนาดนี้น่าจะพอแล้วแหละนะประมาณนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่พอนะโอ้เหลือๆเลยแหละพื้นที่เนี่ยนะทับเซต2ไปครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันเลยนะบล็อกดินนี่ครับบล็อกดินนะก็อย่าคิดบอกนะครับว่าบ้านเราจะออกแนวธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างบ้านจากดินทั้งหมดเลยนี่นะครับโอ้พื้นที่เหลือเลยเนี่ยจะสร้างใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าพื้นที่เยอะมากนะครับที่เหลือก็อาจจะปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าน่าจะทำฟาร์มไม่พอนะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับสำหรับพื้นที่นี้นะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะต่อบล็อกไปสักสี่บล็อกความสูงจึ๊บนี่นะครับจึ๊บประมาณนี้นะครับนี่ก็คือประตูบ้านนั่นเองเป็นประตูไม้นะไม่ใช่ประตูเหล็กนะครับเพราะว่า
เราออกแนวธรรมชาตินะครับประตูต้องทำจากไม้นะแล้วเข้าของเครื่องใช้ก็ต้องทำจากไม้ทั้งหมดเลยนะโอเคประมาณนี้ผมจะไม่ใช้กระจกนะครับก็เป็นไม้เหมือนกันนะเป็นรั้วไม้นะครับก็ด้วยความประหยัดเงินนะประหยัดเงินแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับมันธรรมชาติมากเลยนะบ้านทำจากดินแล้วก็ทุกอย่างทำจากไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่าเข้าของเครื่องใช้นะครับเป็นไม้หมดเลยนะแม้แต่ชุดที่ผมใส่ก็ยังเป็นชุดหนังเลยธรรมชาติก็ล่ะเออนะครับธรรมชาติมากๆเลยเนาะแต่เสียดายมันน่าจะมีเปรเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีเปรนะโอ้โหโคตรคิวเลยผมว่านะนี่นะครับมันก็จะใหญ่นิดนึงนะเอารั้วปิดไปจึ๊บจึ๊บแบบนี้จึ๊บ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 มานี้นะครับจุดเดียวโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาคบเพลิงมาวางนะความเป็นธรรมชาติไงเราไม่ต้องใช้แม่งหลอกหลอดไฟอ่ะนะครับเราธรรมชาตินะเราใช้คบเพลิงนะครับก็ไม่ต้องกลัวบ้านไฟไหม้นะเพราะว่าบ้านเราทำจากดินนะดินมันคงไม่ไฟไหม้หรอกถ้าเป็นไม้ก็มาเป็นอย่างนะแต่เวลาใช้อุปกรณ์มันก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไฟอาจจะไหม้อุปกรณ์ก็ได้แล้วอย่างเช่นหีบไม้เนี่ยแต่คงไหม้หรอกครับโอเคมานี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการนำนี่เลยครับเราจะปลูกดอกไม้ปลูกหญ้าเต็มหน้าบ้านเลยนะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะประมาณนี้เข้าใจไหมนี่นะครับวางไปเยอะอย่างนี้เลยตรงทางเดินเข้าบ้านมันจะดูรกไปนิดนึงงั้นเราจะขอเคลียร์ก่อนเคลียร์ออกไปให้หมดเนี่ยนะให้เป็นแบบทางเดินเข้าบ้านอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเคลียร์เคลียร์ให้หมดเอาประมาณนี้แหละเอาไปเกะกะเว้ยประมาณนี้แหละนะสุดท้ายนะครับเราก็จะปิดท้ายด้วยต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยต้นไม้ไหนทีไงเจอแล้วเอาต้นไม้มาปิดท้ายเลยนะเป็นบ้านที่ธรรมชาติมากๆเลยนะอยากผมบอกแล้วว่าถ้าอยู่เนี่ยโอ้โหนะอากาศดีแน่นอนนะมีทั้งต้นไม้มีทั้งหญ้ามีทั้งดอกไม้นะแล้วแถมมาทำจากดินด้วยนะผมบอกเลยว่าเป็นมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะแบบลมพัดมาโอ้โหแบบสดชื่นมากๆเลยวางไปแบบนี้นะครับโอเคกว่าจะโตแม่งโตก็ช้าเลยวางแบบนี้ต่อมันเดิมประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะต่อมาเต็มบ้านก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะแต่ก็ดีจะได้มีอากาศหายใจนะนี่ครับเต้นโชว์สเต็ปไปดิขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพหรือว่าขนเทพนั่นแหละถูกแล้วหรือว่าโปนั่นแหละนะวันนี้ไม่พูดมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านรอยฟ้าลึกลับนั่นเองนะก็ที่ใครมาเห็นแล้วเนี่ยก็จะงงว่ามันคืออะไรมันเป็นบ้านของใครนะครับเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นบ้านของเทพอะไรประมาณนี้นะครับเทพเจ้าซีอุยซีอูดอะไรสักอย่างนี่แหละครับเทพเจ้าซีอูดนะครับซีอุยนั่นแหละนะช่วงนี้แกก็หายไปไหนไม่รู้นะหายไปยาวมากเลยนะสงสัยแกจะพักผ่อนนะผมว่านะแกไม่ค่อยมาเลยอ่ะแกไม่มานานแล้วเนี่ยสงสัยแกจะพักผ่อนนะครับอาจจะไปเที่ยวอยู่อะไรอย่างงี้นะแบบขอพักหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านด้วยบล็อกเพชรนะครับก็จะเป็นบล็อกเพชรนั่นแหละบล็อกเพชรนะแต่ก็จะสูงหน่อยนะเพราะว่าเป็นบ้านลอยฟ้าลึกลับนะครับผมนี่ครับต่อขึ้นมายาวๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับประมาณนี้แหละพอแล้วมั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอนะมันสูงมากแล้วประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการอย่าเพิ่งทุบบล็อกดีกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างก่อนนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจนะเดี๋ยวเราค่อยทุบทีเดียวนะโอเคนะครับ
ก็ตอนนี้ขอนับก่อนว่ากี่บล็อกแล้วนะผมคิดว่าเอาประมาณ20บล็อกนะน่าจะโอเคแล้วนะสำหรับโปรเนี่ยนะด้วยความโปรไงเราก็ต้องสร้างสิ่งดีๆนะโอเคนะครับผมเอาใหม่เมาส์แม่งหลอนเนี่ยโอ้โหแม่งคลิกขวาทีนึงแม่งไป 2-3 ทีผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อใหม่แล้วเมาส์เนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรผมวะเนี่ยโอเคนี่ครับต่อมาเลยนะและเราก็จะทำการเซต57เอาขวานออกมาก่อนแล้วก็ทับเซต57นะเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งวางทีละบล็อกมันเสียเวลานะโอเคเราได้ทำเราได้พื้นที่แล้วตรงเนี้ยเอาออกมาเลยเนี่ยเกกานะครับผมก็มันได้สูงอะไรมากมายหรอกนะมันก็สูงอยู่นิดนึงนี่ครับเอาออกไปเลยครับเซต0มันก็จะเหลือแค่เป็นเกาะลอยฟ้าเกาะนึงเท่านั้นนะแล้วเราก็จะสร้างบ้านกันเลยนะเราไม่รอช้านี่นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับผมเอาสัก10บล็อกดีไหมเอาสัก10บล็อกพอไม่ต้องเอา20บล็อกหรอก20บล็อกมันก็เท่านี้พอดีอ่ะ10บล็อกก็พอละครับก่อนนับก่อนประมาณนี้โอเคครับเราก็สร้างต่อเลยนะนี่ครับประมาณนี้ดีบล็อกทับวอไปเลยครับผมเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งทำกำแพงทีละบล็อกทีละบล็อกเสียเวลา57ประมาณนี้นะครับโอเคทุบบล็อกออกไปเพดานครับเพดานทำเพดานก่อนตอนนี้ทับเซต57ทุบไปเลยครับแบบนี้เราก็เอากระจกมาครับบล็อกกระจกใส่แบบนี้ไปเลยมานี้นะครับก็ของเครื่องใช้จำเป็นมากนี่หีบครับผมคอสวางลงไปแบบนี้ประตูเหล็กครับผมด้วยความเป็นโปรนะโปรเพลเยอร์เราต้องมีของดีๆนี่ประมาณนี้นะครับต้องแบบสร้างสิ่งดีๆอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่แบบบ้านดินอะไรเงี้ยแล้วเถอะนะนี่ครับเตียงฟ้าประมาณนี้เดือบเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากมายครับผมมีแค่นี้แหละนะให้คนสงสัยไปว่าเป็นบ้านของใครนะประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็เสร็จแล้วนะครับบ้านลอยฟ้าลึกลับของโปรนะนี่ก็สวยมากทีเดียวนะโอเคนะครับโปรก็ขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปไปแล้วกันแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์เย้วันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างบ้านไรฟ้าให้ดูนะก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะโอเคเปล่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคเต้นขอเต้นก่อนแป๊บนึงพอแล้วมาเราไม่เสียเวลาเราไปสร้างบ้านไรฟ้ากันเลยนะบ้านไรฟ้าของแฮกเกอร์เนี่ยมันต้องเฟี้ยวกว่าคนอื่นเพราะว่ามันไรฟ้าไงบ้านไรฟ้าของจริงมันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้ตัวไหนดีวะเนี่ยเอานี่ดีกว่าบ้านไอ้เทพเจ้าเนี่ยเห็นไหมไอ้บ้านสีเหลืองเนี่ยบนภูเขาเนี่ยบ้านของเทพเจ้าเนี่ยมันไปไหนไม่รู้นะผมไม่เห็นมันนานแล้วนะแฮกเกอร์เนี่ยแฮกเกอร์ไม่เห็นเขานานมากแล้วนะเป็นเดือนแล้วบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะโอเคเราจะมาสร้างบ้านทับที่เขาเลยละกันนะเป็นการลบหลู่นะแล้วไม่รู้ว่าเขากลับมาเขาจะกระทืบผมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาหลอกล้อหรือจะอะไรผมไม่รู้แต่ผมจะสร้างบ้านทับที่เขาได้แหละนะก็มาดิครับเดี๋ยวจะตบให้หัวหลุดเลยไอ้เทพเจ้าเลยนะหายไปไหนไม่รู้ไม่บอกไม่กล่าวนะอยู่ๆก็หายไปแบบดื้อไม่รู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนโอเคนี่เราจะสร้างบ้านกันแบบนี้นะสร้างแบบไม่ต้องหรูหรามากมายนะเอาแบบให้มันอยู่ได้ก็พอแล้วเข้าใจไหมนี่นะครับโอเคนี่วางบล็อกไปด้วยอ่ะเกียร์วางว่ะแม่งเอาขวานไม้มาใช้สิประมาณนี้ทับเซต7ไปโอเ
คนะครับแล้วเราก็หยิบข้าวของเครื่องใช้ออกมาไม่ว่าจะเป็นหีบเป็นกองค้าเป็นเตาเป็นคบเพลิงเตียงนอนนะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อชีวิตของเรานะต่อมนุษย์อย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็จะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่วางไปเลยเนี่ยงงเดี๋ยวว่าผมจะสร้างบ้านแบบไหนผมจะสร้างบ้านแบบนี้แหละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ครับต่อมาแบบนี้เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าบ้านของผมเป็นแบบไหนนะโอเคนี่ประมาณนี้แล้วก็ทำเสาลงมาแบบนี้เนี่ยบ้านของผมดูเอาไว้นะก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้แน่นอนนะแถมไม่ต้องใช้พัดลมด้วยเพราะว่าลมพัดตลอดเวลาเพราะว่ามันโล่งมากนะค่อนข้างจะโล่งเลยทีเดียวนะโอเคเอาเตียงออกไปไม่เกะกะที่หมายอ่ะนี่เอาเตียงย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ครับเอาบล็อกวางลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมบ้านของผมไม่ต้องอะไรมากหรอกนะแค่นี้ก็ไม่ต้องใช้พัดลมด้วยนะเข้าใจป่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เสียงอาจจะเบานิดนึงนะก็อาจจะเป็นที่ไมค์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคนะครับผมก็ตามนี้นะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน